อังคารคลุมโปงพอดแคสต์เรื่องขนหัวลุกของคุณพินที่คุณแม่ของเธอได้ซื้อเตียงมือสองความหลอนจึงเกิดขึ้นจะน่ากลัวแค่ไหนไปฟัง EP นี้คุณพินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับเรื่องผีของคุณพินชื่อว่าอะไรคะเตียงมือสองค่ะเตียงมือสองอ่ะคือสมัยก่อนเนี่ยนะคะหนูบ้านหนูก็ยังไม่ได้ค่อยแบบมีฐานะเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วเพิ่งจะเป็นเข้าสู่วัยรุ่นก็ทุกทีนอนกับแม่แล้วก็เพิ่งจะแยกห้องมาก็แม่ก็ซื้อเตียงเราก็ไม่รู้หรอกว่าเตียงแกแม่ซื้อมาจากไหนครับมันเป็นช่วงปิดเทอมพอดีค่ะอยู่หนูอยู่ประมาณม.3ตอนนั้นนะคะแล้วมันเป็นครั้งแรกที่หนูเจอแล้วหนูรู้สึกแบบคือมันฝังใจอะพี่คือเตียงเนี้ยมันก็เป็นเตียงมันยังไม่ได้มีที่นอนอะไรคือมันยังไม่มีฟูกมันกลายเป็นเอาที่นอนปิกนิกกับปูอย่างเดียวเตียงนี่มันเป็นเตียงแบบไหนเตียงไม้ลักษณะเตียงเป็นยังไงฮะมันเป็นเตียงไม้ค่ะแต่ว่ามันไม่ได้มีใต้เตียงนะคะมันเป็นแบบเต็มพื้นนะคะแล้วก็จะมีหัวเตียงแล้วเตียงอะขนาด6ฟุตแต่ว่าหนูอะนอนคนเดียวคือแรกนอนไปอะมันยังไม่มีอะไรค่ะแต่เราขึ้นไปนอนกลางวันอะพอเราหลับไปเรารู้สึกว่าเตียงอะมันเขย่าแต่ว่าหนูอะก็ไม่ได้คิดอะไรหนูคิดว่าเอ้ยคือเราฝันน่ะแล้วเหมือนเราคงละเมอไปเองอะไรอย่างเงี้ยตอนกลางคืนเราก็แบบปิดเทอมอ่ะเนาะเราก็นอนดึกได้หนูก็นอนแบบตีสองตีสามอะไรเงี้ยค่ะถึงจะขึ้นไปนอนก็ดูทีวีไปเรื่อยๆครับพอขึ้นไปนอนนะคะหนูอ่ะก็กำลังเคลิ้มหลับๆตื่นๆคำเคลิ้มไปคำเคลิ้มมาแล้วหนูอ่ะก็จะมีไฟหัวเตียงซึ่งหนูรู้สึกว่าหนูปิดดีกว่าเดี๋ยวเราหลับอะไรเงี้ยเราจะได้หลับไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องไฟอะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วหนูรู้สึกเอื้อมือไปปิดไฟคือเรายังเอื้อมือไปปิดไฟได้อะพี่แสดงว่าหนูก็ยังรู้สึกตัวอยู่พอหนูเอามือลงมาปุ๊บคราวนี้หนูรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมรู้สึกตัวมันแข็งเหมือนโดนผีอำอะแล้วคิดว่าคิดไปเองแต่คอหนูขยับได้อย่างเดียวหัวแบบหน้าหนูขยับซ้ายขวาได้แต่ตัวหนูขยับไม่ได้ค่ะหนูรู้สึกเหมือนมีคนเดินขึ้นเตียงมาขึ้นเตียงมาแล้วมาล้มตัวนอนอยู่ข้างๆเพราะว่าหนูนอนอะแค่ฝั่งซ้ายฝั่งเดียวฝั่งขวามันก็จะโล่งแล้วหนูไม่ได้มีตุ๊กตาหรือหมอนข้างมีแค่ผ้าห่มที่ปูปิกนิกแล้วก็หมอนแค่นั้นคือการล้มตัวนอนเนี่ยมันชัดเจนมากที่เรารู้สึกได้อะเพราะเรานอนอยู่คนเดียวแล้วหนูอะขยับหัวได้แต่หนูไม่ขยับหนูคิดว่ามันต้องมีอะไรหนูพยายามที่จะฝืนที่จะไม่หันไปดูแต่คือมันเหมือนมีคนบังคับให้หนูต้องหันไปดูว่าอีกข้างขวาแล้วเนี่ยมันมีอะไรหนูก็แบบโอ้โหทำไมอ่ะที่หนูภาพไหมคะว่าเหมือนคนห่อศพอะผ้าสีขาวห่อทั้งตัวแล้วเปิดตรงหน้าไว้อย่างเดียวนอนขดตัวหันมองมาทางหนูแต่หน้าเนี่ยนะไม่มีตาไม่มีอะไรเลยเป็นขาวๆล้วนๆเลยค่ะแล้วหนูอะด้วยความตกใจเราก็หันหน้ากลับมาคือหนูก็นึกจะแบบท่องอะไรดีว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนั้นหนูนึกไม่ออกค่ะพี่แต่ความรู้สึกที่มันสยองไปนั้นคือเหมือนเขาขยับเข้ามาแบบเข้ามาใกล้จนหนูรู้สึกว่าผ้าอะไรสักอย่างหนึ่งมันโดนที่แขนหนูอ่ะจนหนูแบบหนูพูดตรงๆตอนนั้นหนูแบบฉี่ราดเลยพี่หนูกลัวจนหนูฉี่ราดจนหนูขยับตัวไม่ได้เลยไม่ได้หนูกลัวมากเลยค่ะแล้วแบบก็ไม่ได้หันไปมองอีกนะคะหนูไม่รู้ว่าตอนนั้นมันนานขนาดไหนจนตอนหนูได้ยินเสียงแม่มาขอประตูเรียกหนูหนูถึงจะรู้สึกว่าหนูขยับตัวได้แล้วแม่หนูถามแม่เป็นไรอะไรเงี้ยหนูถามว่าเปล่าแม่บอกแล้วร้องทำไมแม่ได้ยินเสียงหนูร้องแบบอยู่อย่างเงี้ยค่ะแม่บอกตอนแรกได้ยินคิดว่าละเมอแม่บอกเหมือนได้ยินมันดังขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ยินเสียงเตียงแบบกึกอยู่อย่างเงี้ยแม่ก็เลยมาขอเรียกหนูเนี่ยถ้าแม่หนูไม่มาขอเรียกหนูเนี่ยแบบหนูจะทำยังไงตอนเช้ามาหนูก็เล่าให้แม่ฟังแม่ก็บอกว่าเตียงเนี้ยแม่ซื้อต่อจากเพื่อนมาเอาขายราคาถูกหนูก็เลยแบบจะทำยังไงดีเนี่ยคือมันซื้อมาแล้วแล้วแม่เราก็แบบเราไม่ได้มีตังค์มากขนาดนั้นใช่ไหมคะค่ะผ่านไปประมาณสัก3คืนนะคะหนูไม่กล้านอนนะหนูก็ไปนอนกับแม่แต่พอใหม่คืนนึงอ่ะเราเนื่องจากแบบคือเราก็ต้องนอนอ่ะหนูก็เลยยกมือไหว้บอกว่าหนูไม่รู้ว่าเตียงเนี้ยก่อนหน้านี้เป็นของใครแต่ตอนเนี้ยซื้อมาแล้วมันเป็นของหนูหนูก็ต้องใช้อ่ะหนูก็ต้องนอนอะไรเงี้ยหนูไม่อยากเป็นภาระอะไรเงี้ยแล้วก็หายไปนะคะพี่หนูก็ไม่เจออีกเลยแล้วหนูมาเจออีกทีนึงวันที่ยายหนูเสียครับ
ยายหนูอ่ะหนูไม่ได้ไปงานวันที่3พอดีหนูลืมตามามีผู้หญิงใส่ชุดแบบคนแก่ทรงผมเหมือนยายหนูเลยแต่หน้าขาวโพลนไม่มีหน้าไม่มีจมูกตาเหมือนเดิมเด้ยืนอยู่หัวเตียงหนูแล้วก็ลูบหัวหนูแล้วหนูก็แบบยังไงอยู่ยังใช่หรือไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจนก็มีพระมาแม่หนูเขาก็ปรึกษาเขาก็ขึ้นไปดูเขาก็บอกว่าไม่มีพระบอกนะคะบอกว่าเออไม่มีแล้วอะไรอย่างเงี้ยส่วนวันนั้นน่ะก็คือยายนั่นแหละเขามาหาเพราะว่า3วันแล้วเรายังไม่ได้ไปงานศพเขาเลยอืมแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วหลังจากนั้นมาหนูก็ไม่เจออีกเลยค่ะพี่แล้วเราต้องนอนเตียงนั้นนานเท่าไหร่อ่ะคุณพินทุกวันนี้หนูยังนอนอยู่เลยค่ะเฮ้ยเป็นเวลากี่ปีแล้วคะก็10กว่าปีแล้วค่ะโอ้แต่ว่าพอหนูเคยนอนเตียงเนี้ยตอนแรกนอนกับย่าด้วยแล้วย่าก็เสียเตียงนี้เตียงที่หนูนอนเนี่ยหนูก็เลยแบบเออพอย่าเสียพอรู้สึกว่าคนสุดท้ายที่เป็นย่าเสียเนี่ยเรารู้สึกเราไม่กลัวแล้วเพราะว่ายังไงก็คือย่าเราใช่แต่หลังจากนั้นหนูก็ไม่เจออีกเลยนะคะแต่หลังจากวันนั้นหนูก็พยายามนอนไม่ให้ตรงนั้นมันว่างก็หาอะไรมาวางไว้ค่ะเออเอาหมอนมาถมให้มันเต็มเนาะความหมายคือเรารู้สึกว่าไม่มีที่ว่างจะได้ไม่มีใครมานอนใช่มันต้องเป็นหนูว่าเชื่อเด็กๆหลายๆคนต้องเป็นเหมือนหนูพี่เคยเป็นใช่ค่ะแล้วแบบหนูก็เลยรู้สึกว่าโชคดีที่เตียงข้างล่างมันไม่โล่งด้วยอ๋อมันเป็นแบบเตียงทึบโอ้ถ้าข้างล่างโล่งก็มันก็ทั้งข้างบนข้างล่างเลยเนาะเออมันจะรู้สึกว่ามีช่องว่างสำหรับอะไรบางอย่างเข้าไปอยู่ได้นอกจากตัวเราเองอ่ะยังมีคนอื่นที่เคยไปนอนเตียงนี้แล้วเจอเหตุการณ์แปลกๆไหมฮะไม่เคยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ห้องหนูก็ไม่ค่อยมีคนไปนอนแล้วอย่างตอนนี้หนูมาเป็นพยาบาลใช่ไหมคะห้องหนูก็จะไม่ค่อยมีคนนอนก็กายหนูก็จะเวลากลับไปลงเวรกลับบ้านไปอะไรเงี้ยก็ถึงจะได้ไปนอนเลยค่ะถามคุณพินหน่อยสิเป็นพยาบาลแบบนี้กลัวผีไหมคะถามว่ากลัวไหมหนูอะโคตรกลัวเลยพี่แต่พยาบาลเนี่ยเขาจะมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าถ้าอยู่เวรกลางคืนห้ามถอดหมวกพยาบาลออกทำไมฮะหมวกพยาบาลเนี่ยมันจะเป็นสิ่งเขาเรียกว่ายันกันผีที่ดีได้เลยค่ะโอ้ก็ไม่เคยแล้วหนูก็ไม่เคยถอดออกเลยแต่ว่าประสบการณ์ที่อยู่โรงพยาบาลถามว่าเคยมีไหมไม่เคยเจอจังๆนะแต่ว่ามันยากมากพี่มันมีอยู่แล้วอังคารคลุมโปงพอดแคสต์